โอเคสวัสดีทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสั้นๆของลาโต้นะก็วันนี้เราก็จะมาประกาศกันนะครับว่าทำไมลาโต้ถึงไม่แอคทีฟ YouTube กับอยู่ Twitter นะก็จริงๆก็ว่าจะมาบอกความจริงกับทุกคนนั่นแหละฮะว่าจริงๆแล้วลาโต้ก็ไม่มีเวลาว่างเพราะว่าจริงๆแล้วนะลาโต้น่ะขึ้นมาอะไรแล้วฮะแล้วก็ความจริงที่โหดร้ายนั่นก็คืองานที่มหาลัยเยอะมากจนเราไม่มีเวลาไลฟ์กับเวลาลงคลิปเลยเอาเป็นว่าถ้าใครอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถมาบอกกันได้นะเดี๋ยวจะเอาไปพิจารณาแล้วก็จ่อยอดอยู่ยะเช่าใจใหญ่โอเคงั้นเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนมาประกาศสั้นๆแค่นี้แหละบ๊ายบาย